างประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครของพระพุทธศาสนาและของประเทศไทยกันนั่นก็คือมาร่วมมีส่วนในการทำสิ่งที่อัศจรรย์ทำได้ยากไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนับแต่สร้างกรุงมานั่นก็คือมีพระสงฆ์จำนวน 1,500 กว่ารูปเดินธุดงค์เข้ามากลางกรุงมาพักกลางกรุงในถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองในถิ่นที่มีจราจรแออัดคับคั่งบางท่านอาจจะเกิดความขัดแย้งความคิดขัดแย้งในใจว่าทำไมมีแต่ข่าวว่าธุดงค์มักจะไปในป่านี่ทำไมธุดงค์เข้าเมืองผ่านเมืองความจริงแล้วเรื่องธุดงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้ออนุญาตไม่ใช่เป็นข้อบังคับพระสงฆ์ที่มีจิตศรัทธาย่อมสามารถทำได้และการถือปฏิบัติธุดงค์นั้นก็ทรงบัญญัติไว้ถึง13อย่าง13ข้อมีเพียงข้อเดียวที่กำหนดว่าต้องอยู่ป่าอีก12ข้อนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้อยู่กับที่ก็ได้เดินก็ได้เข้าเมืองก็ได้ถ้าสมมติว่ากลางกรุงนี้เป็นป่าอย่างที่มีคนชอบพูดกันว่าป่าคอนกรีตก็แสดงว่าท่านก็เดินธุดงค์ในป่าเหมือนกันก็ป่าคอนกรีตตึกรามบ้านช่องก็ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณนี้เป็นสนามกีฬาก็เท่ากับว่าเป็นลานโล่งอยู่ในลักษณะของธุดงค์อีกข้อหนึ่งก็คือไม่อยู่ในร่มเงาของชายคาไม่อยู่ในร่มเงาของต้นไม้อันนี้ก็ถูกต้องตามพระบัญญัติไม่ได้ผิดอะไรที่จะแปลกหน่อยก็คือว่าจำนวนเท่านั้นปกติเราเห็นพระธุดงค์องค์สององค์เดินตามท้องถนนแบกกรดเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่นี่พันกว่าองค์นี่ก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแปลกไม่เคยเห็นใช่คนที่มีบุญย่อมเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นส่วนผู้ที่ไม่มีบุญแม้ไม่เคยเห็นก็คงไม่เห็นตลอดชาติตลอดไปอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดาเพราะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นใจเถิดว่าท่านได้มาเห็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเราก็ได้เห็นได้พบแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายร้ายแรงเป็นเรื่องดีเรื่องงามนำความชื่นใจมาให้ด้วยมหากรุณา